สวัสดีครับมาพบกับ PK Ranger Channel นะครับวันนี้เราจะมาเล่น PVP กันนะครับเราจะมาดูว่าเวลาเราเจอคู่แข่งที่มีแซลลี่ดาวินชีนะครับดูที่คนนี้นะครับนี่ครับ Ranger ตัวนี้ครับปัญหาของตัวเนี้ยแซลลี่ดาวินชีเนี่ยสกิลมันน่ะจะขโมย Ranger ของเราไปและจะขโมยไปค่อนข้างเยอะมากปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือทำใหเครื่องเราอ่ะมันจะกระตุกนะครับกระตุกค่อนข้างมากเลยยิ่งถ้าอย่างเช่นทีมนี้นะครับเขาใช้ถึง2ตัวเลยทั้งร่างไฮเปอร์ตัวหนึ่งร่างอัลต้าตัวหนึ่งเราจะมาดูนะครับเวลาเรา PVP เจอทีมเหล่านี้เราจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้เครื่องมันเกิดการกระตุกหรือหน่วงมากจนเกินไปนะครับเทคนิคชาวบ้านเลยนะครับทั่วไปที่เล่นเนี่ยน่าจะพอรู้กันนะครับก็คืออาจป้อมนี่เองมาถึงส่งเรนเจอร์ไปตามปกตินะครับพอไอเทมเราโหลดจนครบเนี่ยก็เหมือนเดิมครับกดพายุครับแช่ครับแล้วก็กดขีปนาวุธตามด้วยลูกไฟครับเพื่อลดปริมาณจำนวนของคู่แข่งนะครับถ้าศัตรูกดอมตะเราก็ยังไม่ต้องห่วงนะครับเราต้องการที่มีตัวชนเนี่ยให้ชนให้มันติดป้อมอยู่นะครับส่วนตรงขีปนาวุธอ่ะสังเกตได้ว่ามันจะสามารถกดรัวได้นะครับยิ่งกดรัวเท่าไหร่มันก็จะขึ้นไวนะครับเราจะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นถ้าศัตรูไม่สวนกลับเนี่ยเรากดขีปนาวุธไปเนี่ยเราจะช่วยยิงฆ่าศัตรูไปได้เยอะขึ้นนะครับทำให้ตัวซารีดาวินชีเนี่ยออกสกิลถึงออกสกิลดึงไปเนี่ยมันก็จะดึงได้แค่กลุ่มตัวหน้าเท่านั้นแล้วเรนเจอร์ของมันก็จะค้างอยู่ที่หน้าป้อมถ้าสมมุติว่าเราสามารถดันอยู่และศัตรูไม่พัดกลับเนี่ยเราก็จะยังได้เปรียบอยู่นะครับส่วนคลิปเนี้ยเรายังโชคดีตรงที่ว่าเราดันป้อมแล้วพอมันน้ำแข็งเนี่ยเราต้องกดอมตะแล้วมันยังไม่พัดกลับแล้วเราสามารถฆ่าศัตรูได้คาหน้าป้อมถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็โอเคแต่เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าสมมติเราโดนศัตรูพัดสวนล่ะจะเป็นยังไงยังไงก็ช่วยติดตามเรนเจอร์กับ TK Ranger Channel นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ